พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันคติยาสวัสดิผลค่ะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเช่นกันนะคะจากประเด็นต่อเนื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เป็นโมฆะนะคะแล้วก็พี่ๆทั้ง3ท่านเนี่ยได้พูดเกือบครบทุกประเด็นแล้วดิฉันก็อยากจะขอเสริมประเด็นนึงนะคะโดยอยากจะขอถามย้ำไปยังทางอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชีวะค่ะเพราะว่าเป็นผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์นะคะว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปและอย่างที่พี่ๆบอกว่าถ้าเกิดทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรและสามารถจัดการเลือกตั้งได้ให้เร็วที่สุดเนี่ยทางท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เนี่ยจะกล้าลงสมัครในสนามเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อสู้กับพรรคเพื่อไทยที่มีผู้นำเป็นสุภาพสตรีและประกาศตนเองว่าจะขอตายในสนามประชาธิปไตยเมื่อท่านนายกอภิสิทธิ์ได้ยินอย่างนี้แล้วยังกล้าที่จะลงสมัครเพื่อแข่งกันในระบอบประชาธิปไตยอีกรอบหนึ่งหรือไม่นะคะถ้ายังลังเลหรือยังต้องขอกลับไปถามนายสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ดิฉันขอแนะนำค่ะให้นำผ้าถุงมาใส่อีกรอบแล้วก็กลับบ้านนะคะไปเลี้ยงลูกทั้งสองแทนภรรยาค่ะแล้วก็แทนตัวเองว่าหนูมากได้แล้วแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าตัวเองเป็นตุ๊ดหรือแอบหรือเป็นกระเทยหรือเปล่าถึงไม่ได้มีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไม่มีความที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองมัวแต่รอให้คนอื่นนะคะใส่พานเอาตำแหน่งมาให้ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นนายสุเทพหรือเป็นบุคคลนอกรัฐธรรมนูญก็ตามฉันก็อยากจะขอให้นายอภิสิทธิ์นะคะลองคิดทบทวนไตร่ตรองให้ดีว่าดีกรีนักเรียนนอกจากประเทศอังกฤษเนี่ยจะสามารถสร้างภาวะผู้นำให้ท่านในการที่จะคิดตัดสินใจแทนส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นที่2ค่ะดิฉันอยากจะฝากนะคะไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยต้องหยุดรอประชาธิปไตยจากพรรคประชาธิปัตย์มามากพอแล้วเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้ค่ะดิฉันคิดว่าการเมืองไทยหากจะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะไม่เป็นไรแต่ประชาธิปไตยจะต้องคงอยู่คู่กับการเมืองไทยและการปกครองของไทยตลอดไปเพราะฉะนั้นค่ะดิฉันขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะว่าเราไม่ต้องสนใจพรรคประชาธิปัตย์ว่าเขาจะทำอย่างไรเขาจะมีส่วนร่วมใดกับม็อบกปปส.หรือไม่แต่ดิฉันอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยกลับมาสร้างประชาธิปไตยให้เต็มใบในประเทศไทยของเราแล้วก็ทำมันให้ดีสุดและรักษามันไว้ให้นานที่สุดนะคะสรุปแล้วในประเทศนี้ทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่และศาลรัฐธรรมนูญรับฟ้องสากเบือยันเรือรบจริงหรือไม่ขอแค่ผู้ฟ้องชื่อพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นใช่หรือไม่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะตอบมาออกมาตอบคำถามนี้ต่อสังคมไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ